อะไรนะแม่พ่อจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับแม็กเหรอใช่ลูกพ่อเพิ่งคุยกับแม่เมื่อวานพ่อทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะทำอย่างกับผมไม่ใช่ลูกเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพ่อทำแบบนั้นไม่ได้นะชวินทำไมอ่ะแม่หรือว่าแม่ก็เห็นด้วยกับพ่อถ้าแม่เห็นด้วยอ่ะแม่จะมาบอกแกทำไมล่ะแต่แม่ขัดพ่อแกไม่ได้พ่อนี่ก็ยังไงเนาะรู้ก็รู้อยู่แล้วว่าแม็กไม่เอาไหนวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นไปมาผ่านเงินที่บ้านสุรุ่ยสุร่ายอ่ะสู้ผมก็ไม่ได้แม่ดูสิผมพยายามจะเปิดร้านพยายามจะขายข้าวพยายามจะหาเงินเข้าบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม็กตรงๆทำแบบนั้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแม็กมันยังไม่รู้เรื่องแล้วถ้าแกไปบอกมันอ่ะมันรู้เรื่องนะมันก็จะไปบอกให้พ่อน่ะโอนสมบัติให้มันเลยแกจะไม่ได้อะไรเลยนะแล้วแบบนี้ผมจะต้องทำไงแม่ใจเย็นๆนะแม่น่ะมีวิธีแต่ว่ายังบอกแกตอนนี้ไม่ได้แกก็เงียบไปก่อนเลยว่าแกรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็อย่าให้ใครรู้นะว่าแกรู้เรื่องอะไรนะแม่จะยกสมบัติให้พี่ชวินคนเดียวใช่แม่บอกพ่อเมื่อวานพ่อก็ขัดไม่ได้เลยแกจะไปไหนผมก็จะไปคุยกับแม่ครับว่าคิดอะไรอยู่ถึงตัดสินใจแบบนั้นผมจะไปคุยกับพี่ด้วยอย่านะชวินยังไม่รู้เรื่องนี้ถ้าพี่แกรู้มันต้องบอกให้แม่รีบโอนให้แน่แล้วแกก็จะไม่ได้อะไรเลยทำไมอ่ะพ่อผมก็เป็นลูกแม่นะทำไมต้องยกให้พี่ชวินคนเดียวอ่ะนี่อีกอย่างนึงนะพี่ชวินเนี่ยมันเห็นแค่ตัวจะตายถ้าเกิดมันได้มรดกไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางแบ่งให้ผมหรอกฉันถึงมาคุยกับแกนี่ไงว่ายังพอมีวิธีมีวิธียังไงอ่ะพ่อตอนเนี้ยพ่อยังบอกแกไม่ได้แต่แกต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนนะแม่กลับมาแล้วเหรอลูกแล้วกินข้าวแล้วยังล่ะกินกับเพื่อนมาแล้วอะครับไปเลี้ยงเพื่อนมาอีกแล้วมั้งดีนะงานการไม่ทำอะขอแต่เงินที่บ้านไปทำหน้าใหญ่ใจโตมโหฬารสวินล่ะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะไหมลูกก็โอเคอะพ่ออ่ากลับมาจากข้างนอกร้อนๆขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าลูกปะครับแม่เฮ้ยทำไรเนี่ยฮะออกไปสกปรกโทษครับข้าวนี่ทิ้งแล้วใช่ไหมครับผมขอได้ไหมครับผมหิวข้าวของซื้อของขายให้ไม่ได้เว้ยถ้าไม่มีตังค์จ่ายก็ไม่ได้กินออกไปไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยจะมาขอกินฟรีทุกอย่างก็มีต้นทุนเว้ยชวินนี่ขนาดข้าวเหลือแล้วแกยังไม่ให้เขากินอีกเหรอให้กินไม่ได้แม่ของซื้อของขายอีกอย่างนะถ้าให้กินเดี๋ยวมันก็ได้ใจวนกลับมาอีกเพราะเรื่องนี้แหละที่แม่อยากจะมาคุยกับแกยังไงล่ะแม่เพราะพ่อเขาเห็นแกเป็นคนแบบนี้ไงเขาก็เลยจะยกสมบัติเนี่ยให้เจ้าแม่คนเดียวเอ้านี่ผมผิดอะไรอะคะแม่เพราะแกเป็นคนไร้น้ำใจพ่อเขาบอกว่าแกน่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันถึงให้สมบัติไปเนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้ใครไม่ได้เดี๋ยวนะแม่นั่นมันสมบัติของเราทำไมเราจะต้องไปแบ่งปันใครด้วยอะแม่พ่อเขาบอกว่าถ้าให้แม็กน่ะแม็กก็จะเอาไปสร้างประโยชน์แบ่งปันให้คนอื่นได้อีกมากเพราะว่าน้องแกเนี่ยเป็นคนใจกว้างแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมแต่มันเป็นเงินของเราเราเลือกที่จะช่วยหรือไม่ช่วยใครก็ได้แม่รู้แต่มันไม่ใช่แค่นี้ไงชวินแกลองคิดดูนะว่าทุกวันนี้เนี่ยแกมีเพื่อนมีสังคมบ้างไหมแกมีใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีกับแกบ้าง
นอกจากที่บ้านเนี่ยแกก็ไม่เอาใครเลยแล้วแกเนี่ยจะใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้ยังไงต่อไปถ้าแกไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยแกจะอยู่ยังไงขนาดน้องแกเองเนี่ยแกก็ยังไม่เอาเลยเหตุผลแค่นี้เหรอแม่ที่พ่อไม่ยกสมบัติให้ผมอะถ้าแกลองมองให้ดีๆมันไม่ใช่แค่นี้เลยนะชวินการรู้จักแบ่งปันแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่ไม่มีมันจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ด้วยนะลูกเห็นนะลองแบ่งปันดูสักครั้งนึงแล้วแกจะเข้าใจว่าการให้เนี่ยมันทำให้สุขใจได้มากแค่ไหนนี่แหละที่แม่อยากบอกให้แกรู้ลองคิดดูนะลูกแม่เชื่อว่าแกโตพอที่จะเข้าใจว่าแม่น่ะอยากให้แกทำอะไรงั้นแม่กลับบ้านก่อนนะแล้วไปเจอกันที่บ้านตอนเย็นไปอยู่อ่ะไม่ต้องคุยแล้วตามฉันมาอ่ะนี่กินซะผมทำมาให้แล้วโอ้โหนี่ให้ผมจริงๆเหรอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนนี้ช่างเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเลยครับนี่ไม่เคยมีใครชมผมขนาดนี้เลยนะครับกินนะครับกินให้อิ่มถ้าไม่พอก็เดี๋ยวผมเติมให้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับว่าแต่เป็นไงมาไงนี่คุณมาจากไหนครับเนี่ยบ้านผมโดนไฟไหม้ครับครอบครัวไม่เหลือใครเลยครับผมก็ตกงานตั้งแต่นั้นมาขาผมก็ขอบใจนะแม็กแกนี่เป็นที่พึ่งของเพื่อนเลยจริงๆเลยไม่เป็นไรมีอะไรให้ช่วยก็บอกแล้วกันเราเพื่อนกันนะช่วยกันได้อยู่แล้วฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแกเป็นที่รักของเพื่อนๆอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะสวัสดีค่ะลุงเก่งพ่อดีใจนะที่เห็นลูกเป็นคนมีน้ำใจพ่อเห็นแต่แม่ไม่เห็นนะสิครับสงสัยแม่คงรักพี่ชวินมากกว่าไม่หรอกพ่อแม่แกเห็นว่าแกเป็นคนแบบนี้นะสิก็เลยยังไม่ไว้ใจที่ยกสมบัติให้หมายความว่าไงล่ะครับพ่อก็หมายความว่าแกใจดีมีน้ำใจกับคนอื่นมากเกินไปนะสิแล้วมันผิดเหรอครับพ่อที่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมันจะดีกว่านี้นะถ้าแกรู้จักหาเงินด้วยตัวเองนะที่แม่จะให้ทุกอย่างกับพี่แกนะเพราะแม่เขาเห็นว่าพี่แกนะมีงานการทำที่ดีแต่สำหรับแกนะแม่เขามองว่าถ้าได้เงินไปก็ไปเลี้ยงคนอื่นหมดเพราะแกไม่คิดจะหาเพิ่มเลยงานการก็ไม่มีทำพ่อพูดถูกไหมครับพ่อแกควรหางานทำได้แล้วจะใช้เงินแต่ที่บ้านไม่ได้ลองดูพี่แกเป็นตัวอย่างสิเขาขยันหาเงินใช้เองจนมีร้านเป็นของตัวเองและเขาไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยก็จริงด้วยครับผมมาคิดดูแล้วนะครับผมมันก็ไม่เอาไหนจริงๆแหละขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่เตือนสติผมอีกเรื่องนะที่พ่ออยากเตือนเรื่องคบคนเราเป็นคนมีน้ำใจแต่อย่าให้ใครเอาเปรียบบางคนคบเราแค่หวังผลประโยชน์จากเรานะลูกว่าไงเพื่อนไอ้แม็กวันนี้ว่างปะวะไปเลี้ยงข้าวพวกฉันหน่อยสิอยากกินชาบูอ่ะโทษทีว่ะพอดีวันนี้ฉันไม่ว่างอ่ะฉันอยากอยู่บ้านหางานอ่ะหน้าโทรมาเลยเสียเวลา
จริงอย่างที่พ่อพูดทุกอย่างเลยครับผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปเลยดูสิครับโทรมาแล้วก็ไม่ถามผมด้วยว่าผมอยากจะทำอะไรพูดแต่ความต้องการของตัวเองนี่แหละแม็กวิธีที่พ่อจะแนะนำที่เหลือแกก็ลองคิดดูนะว่าจะทำยังไงต่อวันนี้ผมว่าผมจะอยู่บ้านแล้วก็หางานนี่แหละครับเดี๋ยวจะหาในมือถือเอานี่แหละเอาแม็กวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเหรอลูกไม่ครับวันนี้อยู่บ้านจ้ะดีแล้วลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินนะทำไมไม่บอกแม่ไปล่ะว่าเรากำลังจะหางานผมว่าผมอยากหางานให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยบอกแกผมอยากให้แม่เห็นว่าผมเนี่ยคิดได้แล้วขอให้แกได้งานไวๆนะนี่นายโอรานฉันก็บอกแล้วไงว่าพวกจานนี้ไม่ต้องมาเก็บนายขาไม่ค่อยดีอยู่แค่ล้างจานก็พอแล้วคุณชวินครับให้ผมทำเถอะครับผมอยากตอบแทนที่คุณชวินช่วยผมให้ผมได้มีข้าวกินวันละ2มื้อนะครับพอแล้วช่วยแค่นี้ก็เยอะแล้วงี้วันเนี้ยพอแล้วกลับไปพักอันนี้ค่าจ้างวันนี้นะเอาไปเถอะนะไปเดี๋ยวฉันเก็บเองขอบคุณครับคุณชวินครับไปผมเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยข้าวมาคืนพรุ่งนี้นะครับโอ้ลูกค้าเดี๋ยวนี้อ้าวพี่ยะอยากเจออยู่พอดีเลยจะถามว่าได้ข่าวว่าแฟนไม่สบายเหรอใช่จ้ะเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเองอ๋อตอนนี้จะมาซื้อกับข้าวร้านฉันใช่ไหมใช่จ้ะงั้นรอแป๊บนะนี่จ้ะเท่าไหร่จ้ะไม่ต้องหรอกแฟนไม่สบายอยู่แล้วพี่ยะช่วงนี้ก็ลำบากอยู่ไม่ใช่เหรอฉันให้ขอบคุณมากนะชวินเธอนี่ใจดีกับทุกคนเลยพี่อ้าวแม็กเลิกงานแล้วเหรอมาถึงร้านฉันได้เนี่ยใช่พี่นี่ฉันซื้อขนมที่พี่ชอบกินมาด้วยนะขอบใจมากว่ะแล้วนี่กำลังเก็บร้านเหรอมาเดี๋ยวฉันช่วยไม่เป็นไรฉันว่าเดี๋ยวนายอ่ะกลับไปที่บ้านนะไปหุงข้าวให้หน่อยพอดีข้าวที่ร้านฉันมันหมดอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นฉันเอากับข้าวที่บ้านเนี่ยไปเกี่ยวพ่อแม่ด้วยงั้นไว้เจอกันที่บ้านนะโอเคได้เอ้อ้าวชวินอ้าวครับพ่อมาถึงร้านผมเนี่ยพ่อจะกินอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกพ่อจะมาคุยกับแกนี่แหละคุยกับผมพ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแม่บอกแล้วใช่ไหมที่พ่อจะยกสมบัติให้น้องอ่ะอ๋อเรื่องนั้นเหรอครับบอกแล้วครับแล้วแกคิดยังไงอ่ะที่พ่อจะตัดใจอย่างนี้โอ้ยสบายมากพ่อตอนนี้ไอ้แม็กอ่ะมันก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาตั้งเยอะรับผิดชอบผมเชื่อว่าถ้าพ่อยกมรดกให้มันนะมรดกของบ้านเราเนี่ยมันก็คงจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอ่ะถ้างั้นถ้าแกไม่ติดใจอะไรอ่ะพรุ่งนี้อ่ะพ่อจะเรียกน้องมารับพรุ่งนี้เลยนะได้เลยพ่อผมยินดีกับมันด้วยเอาแม็กเอาแม่ เรื่องสมบัติน่ะครับแม่ผมเนี่ยไม่ติดใจอะไรหรอกครับถ้าเกิดว่าแม่จะให้พี่ชวินคนเดียวเนี่ยผมเข้าใจแน่ใจนะแม่อยากจะถามแม็กให้แน่ใจก่อนถ้าแม็กโอเคแม่ก็จะยกให้พี่เขาพรุ่งนี้เลยแน่ใจสิครับแม่เพราะว่านอกจากพี่เขาจะขยันแล้วเนี่ยเขายังจะเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกเยอะเลยนะครับผมไม่เสียดายครับ จ้ะลูกแม่ได้ยินแบบนี้แล้วแม่ก็สบายใจงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะแม่เดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปหุงข้าวอีกไปสิจ้ะลูกไป พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วสินะงั้นเรามาบอกเรื่องสำคัญกันเลย
ยินดีด้วยนะพี่ส่วนอันนี้ของแม็กนะลูกไหนพ่อบอกว่ายกให้พี่ชวินคนเดียวไงครับในนี้ยกให้ผมด้วยพ่อบอกแบบนั้นเหรออะแล้วเห็นแม่บอกว่าจะยกให้แม่คนเดียวนี่มันหมายความว่าไงครับแม่แม่กับพ่อแบ่งให้แกสองคนเท่าๆกันเราตกลงตั้งแต่แรกแล้วว่าจะแบ่งสมบัติให้แกทั้งสองคนเท่าๆกันแล้วทำไมก่อนหน้านี้พ่อถึงพูดว่าจะแบ่งให้น้องแม่คนเดียวเหรอครับเพราะว่าแม่น่ะอยากให้แกสองคนน่ะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างใช่อย่างชวินแม่ก็อยากให้แกเนี่ยเลิกเห็นแก่ตัวส่วนแม็กแม่ก็อยากให้แกเลิกขี้เกียจแล้วก็หางานทำผมเข้าใจแล้วล่ะครับนี่เป็นกุศโลบายของคุณพ่อคุณแม่เลยครับที่อยากให้เราสองคนเป็นอะไรบางอย่างจริงด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเห็นแก่ตัวไม่เอาใครเลยแต่ทุกวันเนี้ยผมก็เห็นมันเป็นน้องมากขึ้นน่ะผมก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เกียจมากไม่เอาไหนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีงานทําแล้วผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยครับส่วนพี่ชวินเนี่ยเวลาเขาเตือนอะไรมานะครับผมก็รับฟังเขามากขึ้นยังไงก็ขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะครับที่คอยเตือนสติผมแล้วก็สอนผมให้เป็นคนดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณนะครับที่แบ่งสมบัติให้เราคนละครึ่งเป็นพี่น้องกันขอรักกันให้มากๆนะ